โดยมีกองประสุมสรุปการถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณาของศูนย์กลางในลาวสร้างชาติในระยะ5ปีที่ผ่านมาพร้อมทางพานที่ทั้งแผนการใน5ปีต่อหน้าเขาหัวมีท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรีรองประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมจากแขวงหัวพันเสียงขวางบริคำไซและอัตตปือเขาหัวมในกองประชุมท่านนางแพงพันธ์บุพภพรหักษาการกลุ่มโฆษณาอบรมศูนย์กลางในลาวสร้างชาติได้ขึ้นผ่านบทสรุปรายงานการเคลื่อนไหวเรื่องงานของกลุ่มโฆษณาอบรมศูนย์กลางในลาวสร้างชาติในยามที่ผ่านมากลุ่มโฆษณาอบรมประกอบมี4แผนกคือวารสารหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพหอมุนเสื้อและแผนกโฆษณาขบวนการผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่เรื่องงานสำเร็จในการเก็บกำข่าวบันทึกวิดีโอภาพนิ่งบรรยากาศของขบวนการต่างๆและการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่10ในปี2016ขบวนการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวลาวสร้างชาติครบ66ปี67ปี69ปีเฉลิมฉลองใหญ่ครบ70ปีในปี2020หวมเก็บกำข่าวบันทึกภาพในการดำเนินกองประชุมสามัญครบคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสร้างชาติครั้งที่1 55สมัยที่10และกองประชุมครบคณะประจำศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเปิดกว้างครั้งที่4 5ครั้งที่5สมัยที่10และกองประชุมพบปะผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาเผ่าทั่วประเทศครั้งที่3ท้ายปี2018ร่วมมือประสานสมทบกับกลุ่มสื่อมวลชนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในการเก็บกำข่าวออกข่าวตัดต่อสร้างสารคดีผลสำเร็จกองประชุมสำคัญต่างๆตามการตกลงเห็นดีของคณะประจำศูนย์กลางในลาวสร้างชาติห่วมถ่ายทอดสดทางวิทยุและโทรภาพแห่งชาติได้4ครั้งพร้อมทางจัดสัมภาษณ์ข่าวแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกันนี้ก็ได้มีการห่วมโฆษณาขบวนการการจัดปาฐกถาวันสำคัญต่างๆของภาคของชาติของในลาวสร้างชาติกำลังประกอบอาวุธองค์การจะตั้งมหาชนเกี่ยวกับมูลเสื้อประวัติศาสตร์ผลงานและวีรกรรมของกลุ่มกองบรรพบุรุษของเราในระยะ5ปีที่ผ่านมาสามารถปฏิบัติได้เฉลี่ย59ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,800 กว่าเถื่อคนสำหรับทิศทางแผนการในต่อหน้าแม้จะได้พร้อมการสืบต้นในการนำพาการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานรัฐกรภายในกลุ่มเข้าร่วมเสริมสิทธิกรรมมูลเสื้อของพรรคและแนวเราสั่งซาดปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายเพิ่มทวีมีสติระมัดระวังตัวต่อกลอุบายของพวกอิทธิกำลังปลปักที่หวังมั่งเพียความบดสงบสุขและความสามัคคีของปวงชนเหล่าทั้งชาติสำเร็จกรรมอันนี้หมอผู้เชื่อได้2ชุดเนาะ